มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะกูรูเรื่องรถแนะวิธีแก้อย่างปลอดภัยเมื่อรถยนต์เติมน้ำมันผิดเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจากกรณีสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของผู้ใช้ Facebook หญิงที่ชื่อสิรินทิพย์โรจนดิษฐ์โสพลเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดไฟลุกไหม้บริเวณรถยนต์ของเธอเนื่องจากว่าเกิดไฟช็อตสายพ่วงขณะที่กำลังถ่ายน้ำมันออกจากตัวรถหลังจากเด็กปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันให้ผิดวรพลสิงห์เขียวพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ได้โพสต์ Facebook แนะนำขั้นตอนของการแก้ปัญหาหากว่าเกิดเหตุการณ์เติมน้ำมันผิดว่าวิธีที่ถูกต้องเมื่อทราบว่าเติมน้ำมันผิดห้ามสตาร์ทรถเครื่องยนต์แม้แต่ครั้งเดียวจากนั้นเข็นรถไปให้ห่างจากหัวจ่ายหรือว่าลากยกรถยนต์ไปอู่นอกปั๊มน้ำมันจากนั้นดูดน้ำมันออกห้ามหกออกจากถังและอย่าให้มีไฟสปาร์คแต่ถ้ามีน็อตถ่ายใต้ถังน้ำมันก็จะสบายหน่อยใช้ลมอัดไล่จากท่อเติมและถ้าไม่มีรูถ่ายต้องถอดถังออกขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ